ก่อนที่เขาจะเริ่มเข้าไปเฮียนโปรแกรมเวิรเดี๋ยวเขามาตั้งค่าคอมพิวเตอร์หรือว่าตั้งค่าโปรแกรมเว r รให้มันขึ้กันก่อนเนาะสำหรับเครื่องของนักศึกษาและก็เครื่องของอาจารย์มาเบิ่งวิธีการตั้งค่ากันหน่อยนึงให้เขาไปทีเมนูไฟล์นะไฟล์ดันเทิงนี่เนาะไฟล์แล้วเข้าไปทีออปชันส์จากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะ เ้ามาเบิ่งกันการตั้งค่าของเรามีอย่างแดเนาะมีน้อยเดียวเนาะก็คือที่ advance d ไปที Advanced ่ advance นี้เขากเลือนลงมาจน hot mode display เห็นเนาะเราจะเห็น mode display แล้วเขาก็จะมาตั้งหัวหน่วยของมันเนาะที่ show measurement unit of นะเราจะตั้งให้มันเป็นเซนติเมตรเห็นเนาะเนาะตั้งเป็นเซนติเมตรก็คือในนี่เขาต้องการให้มันเป็นหัวหน่วยขนาด ซังติเมตรหรือเป็นหัวหน่วยความยาวต่างๆเป็นซังติเมตรเมื่อเขาตั้ง,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 งคา่าสําเร็จแล้วเขาก็กดที่ปุ่มโอเคอต่อไปเขาจะไปที่เมนูวิวแล้วจะมีคําสั่งว่า Ruler รน l ู r ลอร์ก็คือตัวบรรทัดนี้บรรทัดนี้เห็นไหมเขาจะติ๊กถือเอามันแบบนี้เห็นไหมเท้าติ๊กออกบรรทัดจะหายติ๊กใสมันก็นจะมาเห็นไห หายมาหายมาเห็นไหมเขาตั้งค่าได้เห็นไหมต่อไปที่เขาจะมาตั้งอีกก็คือพักส่วนเซกชันแล้วก็พักส่วนหน้าเจียของเขาในนี้นะเขาอยากได้เซกชันกับหน้าเจียมาเขาสีเร็ดสจังไดน,นะเขาคลิกขวาใส่พื้นที่บางๆนี่แล้วเขาก็เลือกเอาทีเซกชันนะถ้าเขาติ๊กออกเซกชันหายไปไหเห็นไ่เถาติก๊กไซ่มันก็นจะมา อื่นๆเนาะที่เขาอยากได้เขาก็สามารถติ๊กเอาได้ตามใจเฮาเลือกเอาตามใจเลยอยากได้ตัวใดเฮาก็เลือกเอาได้นในนี้อาจารย์ต้องการใส้ลักลักแท้ๆก็จะมีอยู่2ตัวก็คือตัว section กับตัว page number นี้นั่นก็คือวิธีการตั้งข่าเอกสารให้มันคือกันเนาะสาหรับของนักศึกษาเองแล็ของอาจารย์เพื่อที่จะได้ไปให้มันคือกันได้า่ว,ว่าจะเป็นพวกหัวนหน่วยพวกอย่างต่างๆจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน